สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าเล็ก Channel นะคะคลิปวิดีโอนี้ป้าเล็กก็จะพาเพื่อนๆมาชมว่านเสน่ห์จันดำโบราณนะคะซึ่งป้าเล็กสั่งมานะคะนี่เลยค่ะว่านเสน่ห์จันดำโบราณนะคะได้แปลงร่างกลายเป็นว่านเสน่ห์จันทองเรียบร้อยแล้วค่ะสวยไหมคะสวยมากเลยใช่ไหมคะแต่ไม่อยากให้มันสวยแบบนี้นะคะสาเหตุที่เขากลายเป็นว่านเสน่ห์จันทองแบบนี้นะคะจากจันดำโบราณกลายเป็นเสน่ห์จันทองนะคะไม่ใช่เป็นเพราะทางร้านนะคะเป็นเพราะป้าเล็กเองค่ะป้าเล็กก็เลยจะเอามาแชร์แล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ที่มันไม่ดีนะคะป้าเล็กสั่งมาสินค้านี่มาถึงป้าเล็ก2วันแล้วนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะปลูกค่ะก็แกะเขาออกจากกล่องพัสดุอะไรเรียบร้อยตอนแกะออกมาก็ยังสดใสแข็งแรงนะคะสีก็สวยมากค่ะตอนเอามาถึงนะคะทีนี้มันมีเหตุบังเอิญค่ะที่ป้าเล็กไม่ได้อยู่บ้านนะคะต้องได้เดินทางกระทันหันค่ะแล้วก็ลืมน้องเขาไว้นะคะโดยที่ไม่ได้เอาใส่ไม่ได้เอาแช่น้ำไม่ได้เอาใส่ถุงป้องกันแสงแดดวางเขาไว้อยู่ตรงนี้เลยค่ะลืมค่ะด้วยความที่เราลืมนะคะสับเพร่าเองนะคะน้องก็เลยกลายเป็นเสน่ห์จันทองไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าป้าเล็กปลูกแล้วน้องเขาจะกลายมาเป็นเสน่ห์จันดำไหมคะเราคงจะต้องตัดจันทองออกใช่ไหมคะเราคงต้องจัดตัดจันทองออกให้เหลือแต่จันดำใช่ไหมคะแต่ตอนสั่งมาน่ะสั่งมาจันดำโบราณนะคะแต่ว่าตอนนี้กลายพันธุ์เป็นจันทองเรียบร้อยแล้วค่ะขำๆนะคะน้องมาอวดค่ะว่าน้องกลายเป็นจันทองที่สวยงามค่ะเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปก็มาดูกันนะคะว่าเสน่ห์จันดำของป้าเล็กจะกลับคืนมาไหมคะเดี๋ยวป้าเล็กจะปลูกนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแค่อยากมาอวดเสน่ห์จันดำกลายร่างเป็นเสน่ห์จันทองค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปของป้าเล็กนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ได้เห็นป้าเล็กทำอาหารนะคะก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะเพราะว่ามีเหตุปัจจัยหลายๆอย่างนะคะที่ไม่ได้ทำอาหารค่ะหวังว่ายังคงเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะ